เทรนเรื่องรถ EV นิดนเึองนะอนี่สิครับอินเดียครับครับก็อย่างนี้ EV หรือ Electric Vehicle รถไฟฟ้านะฮะไม่ว่าเป็น BEV Battery ที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวหรือจะเป็น PH Plug-in Hybrid นะฮะ Electric Vehicle นั้นก็ตอนนี้ก็นิยมพอสมควรเนาะในประเทศไทยนี้อ๋อคุณดูคุณจะเห็นบนท้องถนนเยอะก็จะเห็นรถ EV ครับGWM ก็มีเยอะใช่ไหม BYD คุณพีเตอร์ขับรถบนถนนแล้วเจอรถพวก EV ทั้งหลายเนี่ยคุณพีเตอร์ต้องห่างนะผมก็ห่างนะเพราะอะไรก็หานานมากนะคือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนี่เขายุ่งยุ่งกับเราเยอะเลยนะครับผมก็ขับห่างๆไม่ก็อยากเข้าใกล้เลยเชิญคุณพีเตอร์ต่อครับ คุณวิชัยพูดอย่างนั้นมันคนไทยทั่วๆไปก็คิดอย่างนั้นพอสมควรนะฮะรถ EV 1ก็ถ้าเราเทียบกับที่เป็นรถปัจจุบันนะฮะที่เราเติมน้ำมันนะฮะอันนั้นก็เรียกว่ารถ ICE Internal Combustion Engine ICE และรถธรรมดาแล้วก็รถ EV ที่เป็น Electric Vehicle ที่ใช้ไฟฟ้าล้วนนะฮะเป็น New Technology คนจะบอกมันไม่ New Peter นะฮะ10ปีแล้วแต่ว่ารถธรรมดาก็เป็นร้อยกว่าปีแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่เรามี new technology ก็จะต้องมีเขาเรียกว่า growing pain ก็ต้องลองนี้ต้องใช้นั้น technology ต้องเปลี่ยนอะไรด้วยนะฮะรถ EV นะฮะถ้าเราพูดถึงยี่ห้อดังก็ Tesla นะฮะทางประเทศก็ใช้เป็นเกิน10ปีเกือบจะ15ปีเกือบจะ15ปีแล้วครับก็มีปัญหานะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีรถที่จะเข้ามาที่จะถูกกว่าหน่อยอะไรด้วยใช่ไหมก็มันคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าก็ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลักในการตัดสินว่าจะเอารถ EV แล้วไม่เอารถ EV แล้วก็ที่เราบอกมันเทรนด์ตอนนี้ด้วยเมื่อไหร่มี new trend คนคิดมันน่าสนใจนะโอ้ในหมู่บ้านผมนะ140บ้าน114หลัง140หลังเองโอ้ตอนนี้มีรถ EV ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า10นะครับใช่ไหมไม่ต่ำกว่า10นะฮะก็บนถนนแล้วก็เห็นรถ EV เมื่อสักครู่คุณวิชัยบอกเราเห็นรถ EV ถ้าเราย้อนไป5ปีที่แล้วเราไม่จะเห็นรถ EV สักคันหนึ่งอาจจะเห็น Prius นะฮะที่เป็นไฮบริดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีไฮบริดของเบนซ์จะมีอะไรที่เป็นพลังอินด้วยใช่ไหมครับแต่รถ EV ล้วนๆนะฮะก็ก็มีอะไรมี Aura Good Cat มี Tesla มี BYD Seal มี BYD อะไรนี่นั่นอะไรก็เยอะแยะแล้วก็มีของถูกๆที่เป็นถูกกว่านั้นด้วยเข้ามานะฮะเรื่องคุณภาพนะครับผู้ฟังครับถามหน่อยคุณภาพToyota กับคุณภาพรถถูกๆมันต่างกันไหมผู้ฟังเขาจะบอกโอ้ผมไม่ได้คิดเองนะแต่ผู้ฟังอาจจะบอกโอ้ Toyota ดีกว่า Isuzu มีปัญหาหรือก็จะบอกIsuzu มันดีกว่า Honda ประมาณอะไรนี้ด้วยใช่ไหมก็แบรนด์ loyalty หรือ brand awareness นะฮะคนก็จะคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงรถ EV นะฮะเป็น new technology ที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆที่ไม่เมื่อก่อนไม่มีนะฮะเมื่อไรเรามีรถบนท้องถนนที่ใช้ EV ล้วนก็ต้องมีอะไรก็ต้องมี charging station ใช่ไหมใช่เพราะว่าไม่เหมือนปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันโอ้มีกี่สาขาในกรุงเทพจะเป็นพันหรือเปล่าปั๊มน้ำมันใช่ไหมครับแต่ที่พูดถึง charge รถ EV ที่เป็น publicมีขี่สถานีนะมันไม่ค่อยเยอะใช่ครับไม่ค่อยเยอะนะฮะคุณจะไปเดินทางไปเชียงใหม่ผมมีนักเรียนนะฮะคนหนึ่งนักศึกษาคนหนึ่งนะฮะเขาก็มีรถ EV นะ Aura Good Cat ก็แล้วกันนะก็ไปเชียงใหม่บ่อยก็บอกโอ้เมื่อก่อนฮะถ้าเป็นรถธรรมดาก็ไปเชียงใหม่ก็8ชั่วโมง9ชั่วโมงครับนะฮะแต่ตอนนี้มี EV ก็ใช้เวลาก็ประมาณ11ชั่วโมงอาจจะ12ชั่วโมงแต่ว่าเราจะไปแบบสบายๆใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คนจะบอกไม่ได้เลยจะไปเชียงใหม่ก็ต้องไปเชียงใหม่แบบเร็ว7ชั่วโมง
บางคนก็บอกเราเออขับรถไปเชียงใหม่6ชั่วโมงอ่ะผมไม่เชื่อจะมีพูดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมแต่อย่างนี้ถ้าจะเป็น EV ก็ลำบากไหมก็ลำบากนิดนึงก็ต้องทำ planning แน่นอนอยู่แล้วนะครับใช่ไหมใช่แต่ว่าไอจะบอกนะครับผมอยากจะพูดเรื่องนี้มีข่าวคุณวิชัยเขาส่งข่าวมาให้ผมนะเดือนที่แล้วในเกาหลีใต้นะฮะรถ Tesla ขายแค่คันเดียวคันเดียวนะเพราะอะไรก็ถ้าเราอ่านข่าวต่างประเทศนะฮะจากรอยเตอร์เขาบอกว่าอย่างนี้หนึ่งคนเกาหลีต้องรัดเข็มขัดตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีรถ EV แพงกว่ารถธรรมดาใช่ไหมรถแพงกว่ารถเบนซีนใช่ไหมถึงก็บอกไม่อยากจะซื้อตอนนี้รถ EV ก็มีข่าวลือด้วยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง charging station อาจจะไม่พออย่างนี้ด้วยแล้วก็ขายน้อยลงนะครับแต่อันนั้นมันข่าวเรื่องออกเกาหลีนะครับแต่รู้ไหมว่า ถ้าเราดูการขายรถ EV นี้ปีที่แล้ว2023ยอดขายเพิ่มขึ้น 31% นะครับทั่วโลกนะฮะทั่วโลกนะฮะถ้าเราเทียบกับปี2022มันขึ้นนะฮะยอดขายขึ้นนะฮะ 60% ไม่ได้แปลว่าคนเบื่อแต่ตลาดเริ่มจะยังไม่เอ็มตัวหรอกเพราะว่าขาย 31% นะไม่เอ็มตัวหรอกใช่ไหมแต่อันนี้มันทั่วโลกนะฮะอเมริกาก็ขาย EV ก็เยอะแคนาดาก็ EV ขนาดมันประเทศหนาวนะ EV ก็เยอะที่นอร์เวย์นะฮะ 80% ของรถบนท้องถนนก็เป็น EV นะฮะเยอะแยะนะถ้าเราพูดถึงทั่วโลกเราจะมองเฉพาะเกาหลีกับประเทศไทยไม่ได้เกาหลีใต้นะครับมันมองสองประเทศนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์ของตลาดโลกนี้นะฮะเมื่อไรเรามีการยอดขายเพิ่มขึ้น 60-30% ตอนนี้เขา forecast นะฮะว่ายอดขายใน2024นี้2567เนาะใช่ไหมก็บอกว่ายอดขายทั่วโลกน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25-30% นะอันนี้จะมาจากmotion ที่ทำ research เรื่อง EV ตั้งแต่ตลาด EV มันเกิดนะฮะครับใช่ไหมก็อย่างนั้นน่าจะยังขายได้ดีอยู่ยังไปได้ประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นประเทศที่นำเรื่องเทคโนโลยีนำเรื่องตลาดนำโลกนี้ประเทศไทยก็น่าจะตามเทรนด์ของโลกแปลว่าอะไรจะขายหรือจะซื้อรถ EV มากขึ้นในประเทศไทยแน่นอนเพราะอะไรหนึ่งราคาเริ่มจะลงละเริ่มจะมีรถให้เลือกละตอนแรกมีอะไรมีเฉพาะยี่ห้อหนึ่งตอนนี้ก็มี10รุ่นมั้งอาจจะไม่ถึงแต่หลายรุ่นที่จะเป็น EV ที่เราสามารถจะซื้อได้ครับนะครับก็อย่างนั้นนะครับว่าประเทศไทยก็จะมีการซื้อ EV มากขึ้นด้วยและเราจะมีระบบหรือ charging networkที่จะมีมากขึ้นด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าเป็นของคุณสมโพธิ์ที่ทำรถ EV ในประเทศไทยนี้รถชาร์เจอร์ของ EV หรือจะเป็นเบนบีเอ็มอะไรโวลโวอะไรที่มันตั้งสถานีเยอะแยะอะไรตอนนี้ก็มีปั๊มน้ำมันของรัฐด้วยก็มีที่ชาร์จหรือจะมีการไฟฟ้าภูมิภาคที่มีชาร์จมากขึ้นทุกวันนะฮะถึงผู้ฟังครับเราจะกลัวเรื่อง EV ไหมผมคิดว่าไม่ต้องกลัวครับชีวิตของเราหรือวิธีการคิดในการเดินทางอาจจะต้องเปลี่ยนบ้างนะคุณไม่สามารถจะลืมเสียบไฟชาร์จกลางคืนแล้วก็เช้าคิดว่าแวะไปปั๊มไปเพราะว่าเราไม่มีในประเทศไทย fast charge แทบไม่มีหายากด้วยยากนะครับFast charge ที่จะเติมได้ประมาณ 70-67% ภายใน20นาทีใช่ไหม ก็หายากนะครับมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่อย่างนี้ก็ไม่ต้องคิดแต่ว่ามีข่าวอื่น BMW เพิ่งออกข่าว แล้วก็ Toyota กำลังพูดถึงด้วยว่าก็จะมีรถไฮโดรเจนเห็นไหมฮะ
นะครับ BMW บอกว่าเขาจะมีรถไฮโดรเจนที่จะใช้แก๊สไฮโดรเจนภายใน2025อันนั้นมันปีหน้านะปีกว่านะฮะปลายปีก็เซว่าเออประมาณ18ถึง20เดือนแล้วก็จะมีรถไฮโดรเจนอันนี้จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่คนก็จะบอกมันดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนแต่อย่าลืมนะฮะถ้าเราดูผู้ฟังก็น่าจะรู้จัก S-curve นะฮะเมื่อไหร่เราพูดถึง S-curve นะฮะว่าของ EV ตอนนี้ S-curve มันชันมากๆเลยนะขึ้นแบบชันมากๆนะฮะแล้วก็ยังไม่ถึงเพดานที่จะลงนะฮะยังไม่ถึงนะฮะอันนั้นอาจจะเป็นอีก5 6 7ปีที่จะถ้าเราพูดถึงทั่วโลกนะฮะ5 okay. ก็เดาประมาณ7ปีนะฮะกว่ามันก็จะเริ่มดรอปลงนิดนึงแต่ไฮโดรเจนนะฮะตอนนี้ก็มีแค่บริษัทเดียว2บริษัทที่จะทำไฮโดรเจนนะอาจจะมี Toyota ที่กำลังจะดูอยู่แต่ Toyota ยังไม่ได้ประกาศนะฮะรถไฮโดรเจนจะออกเมื่อไหร่นะฮะแต่ BM เพิ่งจะประกาศว่าไฮโดรเจนจะออกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่า BM ไม่ได้เป็น market leader ครับนะฮะ BM ไม่ได้เป็นบริษัทที่นำตลาดนะฮะผมคิดถ้าอเมริกาถ้าจีนหรืออินเดียจริงจังเรื่องจะเอาไฮโดรเจนให้ได้นะฮะก็อาจจะมีผลกระทบกับตลาดของ EV electric vehicle ได้แต่ว่าจะไม่มีผลสักพักยาวนะฮะกว่าไฮโดรเจนจะออกบนถนนกว่าเราจะเห็นรถไฮโดรเจนบนถนนในประเทศไทยนี้อีกนานมากผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะเรื่องไฮโดรเจนในประเทศแคนาดาเขาทำเป็น trial นะฮะแปลว่าทดลองทำรถบัสที่เป็นไฮโดรเจนในวานคูเวอร์แล้วก็ทำให้ผิดนะในโตรอนโตด้วยจะเป็น10ปีทดลองเป็น10ปียังไม่เป็นแบบ mainstream ยังไม่ได้เป็นแบบตลาดใหญ่ใช่ไหมถึงผมไม่ห่วงไม่เป็นห่วงเรื่องตลาด EV ที่เราควรจะเป็นห่วงมากกว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการถ้าเราเป็นคนทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณควรจะห่วงมากกว่าถ้าเราทำเป็นร้อยปีทำรถธรรมดาเบนซินมันร้อยปีนะอีก 5-6 ปีอีก10ปีเศรษฐกิจของเราก็จะเปลี่ยนเยอะมากเราจะปฏิเสธไม่ได้โอ้มันไม่เกิดหรอกนะผมไม่รู้ผมเคยเล่าให้ฟังนะหรือเปล่านะฮะแต่ตอนที่ผมทำโครงการในประเทศลาวสปป.ลาวนะฮะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะทำ EV แล้วผมก็ไปที่นั่นเพื่อจะไปโปรโมทนั้นนะฮะแล้วก็ทำเป็น public hearing นะใน public hearing เขาก็มีรัฐมนตรีพลังงานมีกลุ่มพลังงานทดแทนไปด้วยมีรัฐมนตรีอื่นๆที่ไปนั่งแล้วก็มีแพนแล้วก็คุยเรื่องรถ EV หลายคนก็มีคำถามสนใจเรื่อง EV แต่ว่าก็จะมีบางคนนะฮะลุกขึ้นมาว่าโอ้ EV มันไม่เกิดหรอกเพราะว่าอันนี้แบตเตอรี่ไม่ดีเออมันชาร์จเจอร์ไม่มีเออมันไฟไหม้ง่ายอะไรๆด้วยไม่ได้นะครับผู้ฟังครับอยู่จะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าสึนามิมาแล้วนะครับคุณจะปฏิเสธคุณจะเอามือกั้นสึนามิไม่ได้คุณจะต่ำกำแพงก็สึนามิก็เข้ามาแล้วใช่ไหมสึนามิมาคุณต้องเตรียมตัวว่าสึนามิกำลังจะมาเราต้องเตรียมตัวด้วยนะครับนะผมกำลังตอบคำถามผู้ฟังอยู่ฮะก็คือคุณนัทท่านถามท่านบอกว่าเขาใช้ BEV มามากกว่า4ปีปัจจุบันสถานีชาร์จเกินความต้องการยกเว้นในช่วงเทศกาลก็คงจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในหลายๆพื้นที่นะคุณปีเตอร์ถูกครับดีเพราะว่าเอาวันนี้ตอนนี้ผมมีนักศึกษาทุกปีนะฮะที่จะทำThesis ภาษาไทยก็เรียกว่าอะไรนะ thesis ตรงเขาไม่จะเรียกทับศัพท์กันไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่วิทยานิพนธ์ครับผมใช่วิทยานิพนธ์นะครับใช่เขาทำ thesis เรื่อง
สองปีที่แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งทำ thesis เรื่อง EV ปีนี้ผมมีในประเทศไทยนี้มีนักศึกษาสองคนที่กำลังทำ thesis เรื่อง EV ผมมีคนหนึ่งในเยอรมันทำ thesis วิทยานิพนธ์นะฮะเรื่อง thesis เรื่อง EV ด้วย thesis ที่ทุกคนทำว่า charging station ของเราพอหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะมองว่า charging station ของเราถ้าเราพูดถึงในกตม.พอไหมหรือเส้นทางหลักเส้นทางนิยมใช้ไปเชียงใหม่ไปโคราชไปอุดรไปภูเก็ตอะไรนี้ด้วยจะมีพอไหมอันนี้ก็นะสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่วิสัยการขับรถของเราว่าเราไปไหนบ้างเมื่อสักครู่นะฮะขอบคุณมากนะที่ผู้ฟังบอกว่าใช้ BEV 4ปีแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอันนี้ผมก็เดานะฮะผู้ฟังที่ส่งอันนั้นมามีวินัยการใช้มีสมองการคิดว่าจะชาร์จเมื่อไหร่เราจะไปที่ไหนเราจะเตรียมตัวที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราเห็นนะฮะคนที่มี EV เยอะเลยนะฮะครอบครัวที่มี EV ก็จะมีรถมากกว่าคันหนึ่งถูกต้องเลยใช่มั่นใจแบบนั้นถูกครับฉันไม่กลัวผมไม่กลัวไปเชียงใหม่ผมก็นั่ง Fortuner ได้ผมก็นั่งรถธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องเอารถ EV แต่คนที่เป็นคอมพิวเตอร์ไปทำงานในกตม.ง่ายๆนะฮะสมมติคุณจะขับวันละ100กิโลสมมติจากนนทบุรีก็ต้องขับรถไปบางนาไปกลับนะ100กิโลทำสบายแล้วก็โอ้ประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันใช่มากๆนั่งสบายเงียบไม่ร้อนอะไรด้วยใช่ไหมดีแล้วก็มันเครื่องมันพุ่งนะครับผู้ฟังที่ฟังนะก็น่าจะขับแบบสนุกใช่ไหมอย่างนี้เลยนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับที่บอกอย่าเอามือคิดว่าคุณจะกั้นลมที่มาแรงจะกั้นสุนามิไม่ได้เพราะมันมาอยู่แล้วชอบเราไม่ชอบอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณจะซื้อเราไม่ซื้ออันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ด่าวนะครับภายใน10ปีหรือเปล่าไม่รู้ผมอาจจะเร็วกว่าภายใน10ปีหรือเปล่าภายใน15ปีภายใน20ปีแน่ๆคุณจะซื้อรถคันใหม่ที่เป็นใช้เบนซินก็จะซื้อไม่ได้เราเป็น CEO เราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นผู้บริหารอันนี้โลกกำลังเปลี่ยนเรื่อง transportation เรื่องระบบหรือเทคโนโลยีรถยนต์ใช่ไหมแน่นอนแต่โอเคอาจจะ EV อาจจะไม่ใช่ภายใน20ปีก็ได้อาจจะเป็นไฮโดรเจนก็ได้อาจจะเป็นพลาสมาก็ได้ที่มันคนละแบบนะที่จะอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ณวันนี้ถึงอีก10-15ปีรถ EV ก็จะมาแรงอาจจะ dominate 100% ก็ได้นะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยน battery chemistry battery technology กำลังจะเปลี่ยนโอ้ตอนนี้ charge เต็มอาจจะใช้เวลา5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตอาจจะ charge ได้ภายในไม่กี่วิก็ได้มันเหมือนมือถือเลยจริงๆนะคุณปีเตอร์ใช่ไหมครับถ้าจะว่าไปนะฮะนวัตกรรมของมันนี่ล้ำๆมากเลยทีเดียวทุกอย่างเนาะทุกอย่างฮะเมื่อก่อนคิดง่ายๆนะฮะง่ายๆนะฮะย้อนไป120ปีที่แล้วนะฮะก็มีม้ากับรถลากใช่ไหมใช่นะฮะบนท้องถนนคุณจะไม่เห็นรถใช้เบนซินเลยนะฮะแต่ภายในไม่กี่ปีรถเบนซินมันมาแล้วก็ม้าไม่มีบนถนนละก็อย่างนี้แหละฮะทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนนะฮะเราก็ต้องนั่งเรือเมื่อก่อนเรือก็ไม่มีแต่โอเคเมื่อก่อนต้องนั่งเรือข้ามทะเลใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มีใครนั่งเรือข้ามทะเลมีที่ไหนอ่ะเครื่องบินมาแล้วมันเครื่องบินครับใช่ไหมก็อย่างนี้แหละนะโลกมันเปลี่ยนแบบนี้ EV ก็เหมือนกันนะจะเป็นแบบนี้ก็แต่ที่บอกชอบหรือไม่ชอบอันนั้นมันแล้วแต่คุณหรือมันไม่เหมาะกับชีวิตของคุณก็ได้คนที่คนก็บอกอย่างนี้บอกผมตอนที่ผมโปรโมทนะฮะก็พูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็ต้องเดินทางบ่อยไปต่างจังหวัดนะผมเป็นคนขายผมก็ต้องไปโคราชผมต้องไปชุมพรต้องไปอันนี้นะเขาบอกไม่เป็นไรครับ
อาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้ณวันนี้นะฮะณวันนี้แต่เมื่อก่อนนะฮะวิ่งได้ก็200กก150กกตอนนี้วิ่งได้60 600 700กกได้ครับใช่ไหมมันเปลี่ยนนะฮะแต่โอเคคุณไม่อยากได้หรือมันไม่เหมาะกับชีวิตของคุณก็แล้วไปนะฮะไม่ว่าเลยสรุปได้ง่ายๆว่าถ้ารู้ว่าโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับโลกมันปรับแต่เราเองอยู่ดีครับก็ถ้าเราแบบเพื่อนในวงรถยนต์ก็บอกผมจะไม่เอา EV ในชีวิตนี้เลยแบบค่อยพูดอีก20ปีก็พูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมอาจจะเป็นซื้อคนแรกเลยกันที่สองไป